อาร์เซนอลกลับมาเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเว้นว่างให้ FA คัพนะฮะก็อาร์เซนอลไม่ได้เล่น FA คัพด้วยนะฮะเว้นว่างยาวๆมาเลยนะครับเพราะว่าตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับฟิตพร้อม 100% แน่นอนและจะเป็นเกมที่อาร์เซนอลจะต้องไปเยือน Nottingham Forest ครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมไปนั่งทำกันบ้านทุกคนมานะครับว่าสถิติมีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอ้โหเห็นแล้วตกใจครับเจ้าป่า Nottingham Forest ถ้าเล่นในซิตี้กราวด์ครับตบอาร์เซนอลเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้โหสถิติจะเป็นอย่างไรชวนคุยก่อนเกมกันหน่อยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับคุยก่อนเกมครับเกมที่ Nottingham Forest ครับจะเปิดซิตี้กราวด์บ้านของพวกเขาต้อนรับการมาเยือนของไม่ใช่จ่าฝูงไม่ใช่รองจ่าฝูงด้วยทีมอันดับ3อย่างอาร์เซนอลครับถือว่าเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่น่าสนใจมากๆครับเล่นกันกลางสัปดาห์ก็จริงนะครับแต่เกมนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยเรียกว่ามีความสดมีความฟิตพร้อมมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ลงเล่นทำการแข่งขันฟุตบอล FA คัพในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พักเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยนะครับก็น่าจะมีผลแข่งขันที่ดีได้นะครับแล้วก็น่าจะมีความเรียกว่ากระหายในชัยชนะมากกว่าหลายๆเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งได้ผลแข่งขันที่ค่อนข้างโอเคสำหรับพวกเราเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดต่างๆนานานะครับอยากชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับในเกมนี้แหละครับฟอเรสต์กับอาร์เซนอลคุณคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะสกอร์จะเป็นเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูกันว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเป็นเซียนก่อนเกมเนี่ยนะครับมันถูกต้องไหมมันทายผลถูกมันทายสกอร์ถูกแบบเพอร์เฟกต์สกอร์เลยไหมนะครับหรือว่าทายแค่ผลถูกสกอร์ผิดอะไรแบบเนี้ยนะครับสนุกนะฮะจะได้เรียกว่าดูฟุตบอลสนุกขึ้นอีกเล็กน้อยมาเป็นเซียนก่อนเกมกันก่อนก็แล้วกันถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะสกอร์เท่าไหร่ดีเดี๋ยวผมมีข้อมูลมาฝากกันแต่ว่าที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งต้องรบกวนจริงๆฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคุยกันเนอร์สะดวกช่องทางไหนตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับว่าแล้วเรามาลุยกันเลยก็แล้วนะครับสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านแลดูจะมีปัญหาเยอะพอสมควรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติมากมายเหลือเกินนะครับและรวมไปถึงนะครับนักเตะที่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็นับเป็นก็ครึ่งค่อนทีมเลยนะครับผมไล่เรียงเลยแล้วนะครับตัวที่ไปรับใช้ทีมชาติครับก็จะมีทางด้านโอล่าไอน่านะครับมีชิคคูยาเต้นะครับวิลลี่โบลี่นะครับแล้วก็มีแชคโอลิเย่นะฮะก็ถือว่าเป็นไลน์อัพตัวจริงหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวเสริมๆหน่อยก็มีพวกทางด้านของซาการเร่นะครับมูซาเนียคาเต้นะครับเหล่านี้เนี่ยไปรับใช้ทีมชาติทั้งหมดนะครับยังไม่พอนะครับนูโดตาบาเลสครับนะฮะแบ็กซ้ายโปรตุเกสของฟอเรสต์ครับก็ยืมมาจากอาร์เซนอลนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอทีมเก่าไม่สามารถเล่นได้ครับนะนี่7ตัวไปแล้วนะครับยังไม่พอครับนะฮะมีนักเตะอีกหลายคนนะครับที่ลุ้นว่าจะสามารถฟิตพร้อมได้หรือเปล่าในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นอาโวนาจีนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีอีเลงกานะครับหรือว่านิวอกโอดิกี้เองก็ตามนะครับมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าเขาจะฟิตพร้อมหรือเปล่านะอันนี้ถือว่าแหมเจ้าป่าฟอเรสต์ค่อนข้างที่จะมีผู้เล่นที่จะไม่พร้อมเนี่ยมากพอสมควรนะครับนะไอคนที่พร้อมถามว่ามีไหมก็มีนะคริสวูดอะไรพวกเนี้ยพร้อมนะครับทางด้านกิฟส์ไวท์เนี่ยพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพที่น่าจะเป็นของเจ้าบ้านก่อนเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นแมตต์เทนเนอร์ครับอันนี้ก็เป็นอดีตเก่าเด็กเก่าอาร์เซนอลเองนะครับแล้วก็กองหลัง4คนครับใช้ทางด้านของมอนติเอลครับแล้วก็มีโอโมมาบิเดเล่ครับแล้วก็มีมูเรลโลแล้วก็ซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของทัฟเฟโลครับนะจะต้องมารับหน้าที่แทนนูโรตาบาเลสนะแล้วก็กองกลางเนี่ยนะครับน่าจะใช้มังกาล่าครับนะเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับจับคู่กับทางด้านของเดวิดเยสนะครับแล้วก็มีกิฟส์ไวท์ครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะครับกิฟส์ไวท์เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวน่าสนใจนะมอร์แกนกิฟส์ไวท์เนี่ยดีตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแล้วเล่นในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับตัวทำเกมซ้ายขวาครับน่าจะใช้ทางด้าน ของดานิโลกับฮัสซันโอดอยนะครับสู่หน้าตัวเป้าคริสวูดนั่นเองครับตัวสอดแทรกเนี่ยไอ้พวกอีเลงกาพวกนี้เป็นไปได้นะอาจจะหายเจ็บทันก็ได้นะครับอันนี้ต้องรอดูเรื่องของความฟิตต่างๆนานาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับก็มีผู้เล่นไม่พร้อมในเกมนี้หลายคนเหมือนกันนะครับเอาไปรับใช้ทีมชาติมีอยู่2คนโมเมตเอลนีนี่นะครับซึ่งก็อาจจะเรียกว่าไม่ใช่ตัวจริงของอาร์เซนอลไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งทาคิโรโทมิยูสึครับอันนี้ก็ไปรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะครับส่วนนักเตะบาดเจ็บครับผมคิดว่า2คนเนี่ยลงเล่นไม่ได้แน่นอนก็คือจูเลียนทิมเบอร์ครับอันนี้ที่เล่าให้ฟังไปหลายครั้งแล้วว่าบาดเจ็บยาวนะแล้วก็ฟาบิโอวิเอร่าน่าจะยังไม่พร้อมแต่ว่าในรายของโทมัสปาเต้เดคแคนไรส์ผมคิดว่ามีโอกาสครับแต่ว่าเมื่อก่อนเกมเนี่ยนะครับทางด้านมิเกล เตต้าก็มีการให้สัมภาษณ์นะว่าใครพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับในรายชื่อของโทมัสปาเต้เนี่ยเขาใช้คำว่าไม่พร้อมแน่นอนนะครับไม่เป็นตัวจริงแน่นอนแต่ว่าผมเดาเอาเองนะดูจากภาพข่าวดูจากภาพซ้อมต่างๆนะผมมาปฏิบัติต่อเองผมเชื่อว่าอาจจะมีได้เห็นโทมัสปาเต้นั่งอยู่ในม้านั่งสำรองนะผมคิดของผมเอาเองนะส่วนในรายของเดคแคนไรส์เนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวจริงได้ในเกมนี้ครับนะเพราะฉะนั้นหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลจะเป็นแบบนี้ครับมาในระบบ 4-3-3 เช่นเดิมนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดวิด ราย่าครับกองหลัง4คนจะมาชุดใหญ่ไฟกระพริบครับจะเป็นทางด้านของเด็กเบนจามินไว้ยืนขวานะครับซ้ายจะเป็นออลิเซเนอร์ซินเชนโกครับคู่เซนเตอร์ฮาฟครับกราเบล มังกาเยสจับคู่กับวิลเลียม ซาลิบากองกลางผมเชื่อว่าเดคแคนไรส์จะกลับมาในเกมนี้ครับถ้าไม่พร้อมจริงๆมีจอร์จินโญ่เป็นตัวสอดแทรกกัปตันทีมมาร์ติน โอเดการ์ดจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ครับแล้วอีกหนึ่งคนที่จะมาทำเกมร่วมคือคายฮาวแว็กซ์นั่นเองครับส่วนหน้าตัวเป้าครับน่าจะใช้กราเบรียล เชซุสครับยืนค้ำเป็นหน้าเป้านะครับขวาจะเป็นบุกุโย ซาก้าและซ้ายแกรเปียม มาร์ตินเนรี่จะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นั่นเองครับนะซึ่งมีทอสซาเป็นตัวสอดแทรกได้นะครับเพราะว่าล่าสุดลงมาเป็นตัวจริงเนี่ยก็สามารถทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่านะทอสซาหรือมาร์ตี้ใครก็ได้แต่ถ้าให้ผมเลือกมาร์ตินเนลลี่ก่อนครับนี่ก็คือความพร้อมของเกมนะครับนะก็ดูหน้าตารายชื่อไลน์อัพนะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าพอประมาณเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องของความน่าจะเป็นต่างๆนานาครับผมขออนุญาตมาดูเรื่องของสถิติต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดในเกมนี้ครับลืมบอกไปครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นในคืนนี้นะครับเวลา 02:30 ครับนะหรือว่าถ้าตามเวลาที่ถูกต้องเนี่ยคือคืนวันที่30ต่อเช้าวันที่31นะครับแล้วก็สนามที่เล่นเนี่ยจะเป็นซิตี้กราวด์ครับก็เล่นในบ้านของ Nottingham Forest นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยบอกแบบนี้เลยครับว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับรับชมได้ผ่านทาง True Premier Football 1 นะครับหรือว่าทาง True ID True Vision นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับเขามีทั้งแบบรายซีซั่นรายเดือนรายสัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับนี่คือโค้งท้ายๆแล้วผ่านมาครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับราคาน่ารักมากตอนนี้นะครับใครที่อยากจะดูฟุตบอลแบบเพลินๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องมาใช้ช่องทางธรรมชาตินะแนะนำเลยครับ True ID นะครับดูในมือถือก็ได้ในแท็บเล็ตก็ได้ในสมาร์ททีวีก็ได้สะดวกเหลือเกินผมเองก็เป็นคนหนึ่งแหละครับที่ใช้บริการของ True ID ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับ True ID ครับดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็อีกหลากหลายรายการเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ True ID นั่นเองครับมาดูสถิติที่น่าสนใจดีกว่านะครับเริ่มต้นจากสเตตัสก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับการเจอกันของคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมหัวตารางกับท้ายตารางนะครับโดยที่เจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่16นะครับ Nottingham Forest ทำท่าว่าฤดูกาลนี้อาจจะต้องหนีตกชั้นนะส่วนอาร์เซนอลครับอยู่อันดับ3ครับตามจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลอยู่5คะแนนนะครับปีนี้จะบอกว่าลุ้นแชมป์ผมก็คิดว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ยังเกาะหัวตารางอยู่อะนะครับก็ต้องลุ้นแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นจ่าฝูงไงมันอาจจะไม่ได้ตามจ่าฝูงอยู่แบบ1คะแนน2คะแนนนะครับปาไป5คะแนนก็ถือว่าตามเหนืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สถิติอื่นๆที่น่าสนใจสเตตัสอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอาร์เซนอลครับในฤดูกาลนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแม้การผลงานนะครับโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเล่นมาเนี่ยครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับชนะไป13นัดเสมอ4แพ้ไปถึง4นะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บคลีนชีทเนี่ยทำได้แค่8นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่ไม่ง่ายสำหรับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ครับผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเป็นอาร์เซนอลสามารถชนะได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็แพ้2ครั้งครับไม่มีเสมอกันเลยนะครับคู่นี้5เกมหลังสุดนะครับมีแต่ผู้แพ้และผู้ชนะไม่มีวัดวาครับ แต่ว่าน่าสนใจไปกว่านั้นครับคือ3 เกมหลังสุดครับที่เล่นที่ซิตี้กราวด์ครับทางด้านของ Nottingham Forest ครับสามารถชนะอาร์เซนอลได้หมดเลยนะครับก็แบ่งเป็นการชนะที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับถือว่าเจ็บปวดเลยนะครับนะก็ชนะในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นอาร์เซนอลหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับก็เลยเรียกว่าปล่อยจอยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเกม FA Cup นะฮะ FA Cup 2 ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเล่นที่บ้านของเขาเนี่ยนะครับอาร์เซนอลผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครับดูสถิติที่บอกว่าฟอเรสต์เล่นในบ้านแล้วเจออาร์เซนอลเนี่ยสามารถชนะได้3 เกมล่าสุดแล้วชนะรวดด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมบอลถ้วยถึง2 ครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกแค่ครั้งเดียวเองก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่แหมน่าคิดครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะว่าแล้วเรามาคาดการเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ครับทางด้านของ Nottingham Forest ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะแล้วก็เกมรับดูดีขึ้นมาทันตานะครับเกมรุกก็ถือว่าใช้ความวูบวาบรวดเร็วของนักเตะอย่างอีเลนกาได้ดีนะครับแล้วก็ใช้สมรรถนะร่างกายของคริสวูดได้ดีนะครับจนทำให้คริสวูดเนี่ยเป็นดาวซันโวของทีมอยู่นะปัจจุบันเนี่ยยิงไปแล้ว8 ประตูนะครับซึ่งมากกว่าดาวซันโวของอาร์เซนอลอย่างบุกิโอซาก้านะครับซึ่งยิงอยู่7 ประตูนะครับมากกว่ากาเบรียล เชซุสด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยครับคริสวูดย้ายมาเล่นให้ฟอเรสต์เนี่ยผลงานใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับเนื่องจากเจ้าบ้านเนี่ยต้องสูญเสียผู้เล่นเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติ7 คนนะครับไม่พอ6 คนนะครับแล้วก็นูโน ตาเวเลสบวกอีกคนหนึ่งคือยืมตัวเป็น7 คนนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าคนนั้นคนนี้อาจจะกลับมานะครับแต่แน่ๆ7 ตัวไม่พร้อมนะครับไอ้7 คนเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวจริงแล้วประมาณสัก5 คนนะครับนับกันตรงๆก็คือครึ่งทีมเลยนะครับการสูญเสียผู้เล่นในระดับครึ่งทีมไปเนี่ยผมคิดว่าสมรรถนะเรื่องของคุณภาพในเกมเนี่ยมันลดทอนไปเยอะครับผมก็เลยเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะเป็นฝ่ายที่ครองเกมนะครับแล้วก็บุกเข้าใส่ความมั่นใจที่ถล่มทางด้านของคริสตัลพาเลซมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังสูงปี๊ดอยู่ความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นนะครับในการเล่นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยังเต็มเปี่ยมอยู่นะผมมั่นใจว่าอาร์เซนอลจะพกความมั่นใจเต็มที่นะครับมาลุยกับทางด้านของเจ้าป่า Nottingham Forest แน่นอนนะครับแต่ว่าทีเด็ดของ Forest มันอยู่ที่การสวนกลับครับตัวแปรคืออีเลนกาเลยครับนะครับแล้วก็ทางด้านของกิฟส์ไวท์นะครับ2คนนี้เนี่ยมีความเร็วนะครับโดยเฉพาะอีเลนกานะครับเป็นตัวรุกที่อันตรายมากๆของอาร์เซนอลนะครับถ้าจำกันได้เกมนัดแรกที่เล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมเนี่ยโอ้โหจี๊ดจ๊าดมากนะครับเกือบเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ลงมาเนี่ยทำประตูได้ด้วยหมายถึงแบบมีส่วนร่วมในการได้ประตูของ Nottingham Forest ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอีเลนกาฟิตพร้อมนะครับไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลอาจจะมี1 ประตูที่อาจจะต้องเสียให้กับ Forest นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอีเลนกากิฟส์ไว้ไม่ได้ท็อปฟอร์มจริงๆคริสวูดไม่ได้แบบผีจับยัดยิงเข้าเป้าจริงๆเนี่ยโอกาสเก็บคลีนชีทก็มีด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะผมคาดการณ์ว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะมีดีพอที่จะสามารถเอาตัวรอดในเกมนี้ได้ครับและจะชนะด้วยสกอร์ที่ไม่ขาดลอยครับเหตุผลก็เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลยังมีเกมใหญ่ครับนั่นก็คือการเปิดบ้านเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับในเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่4 กุมภาพันธ์นะซึ่งพวกเรามีนัดไปดูบอลที่พระราม3กันด้วยนะเดี๋ยววิเคราะห์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาชวนไปดูบอลอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเชื่อว่ามันจะต้องมีอาการแบบถ้านำแล้ว 1-0 2-0 นะครับจะต้องปิดเกมด้วยการส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาเพื่อให้ผู้เล่นตัวหลักตัวจริงได้พักเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าอาร์เซนอลเอาตัวรอดได้ครับชนะได้แต่สกอร์จะไม่ขาดครับถ้าให้ผมฟันธงลงสกอร์เลยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลมีดีพอครับและก็จะตบทางด้านฟอเรสต์ถึงถิ่นครับชนะด้วยสกอร์2 ประตูต่อ 1ครับมี1 ประตูโควต้าเสียซะหน่อยนะครับเผื่ออีเลนกาฟิตพร้อมครับนะตัวนี้จี๊ดจริงๆนะอ่ะนี่คือความเห็นของผมนะครับถึงตาคุณแล้วล่ะครับมาเป็นเซียนกล่อมเกมกันหน่อยนะครับคิดว่าผลการแข่งขันระหว่าง Forest กับ Arsenal จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราเลยนะครับดูช่องทางไหนคอมเมนต์ช่องทางนั้นและฝากติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับต่อไปผมจะพยายามทำคอนเทนต์ในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกันออกไปนะเพื่อทุกคนจะได้มีความสนุกสนานมากขึ้นติดตามคุยกันเนอร์ในแต่ละช่องทางจะได้มีคอนเทนต์ที่แตกต่างออกไปนะถ้าใครอยากได้รับข้อมูลครบก็ฝากติดตามให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ครับอยากจะชวนทุกคนมาดูฟุตบอลครับในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเกมสุดสัปดาห์นี้ครับที่ต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันแน่นอนเลยครับอาร์เซนอล ลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมครับเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับซีซั่นนี้เจอกันไปแล้ว2ครั้งนะครับเกมแรกที่แอนฟิลด์เสมอได้คะแนนมาถือว่าแฮปปี้นะครับแล้วก็ไปตกรอบด้วยการแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยได้เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งอีกคำรบหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะอาร์เซนอลเอาแน่ครับต้องการที่จะล้างอายแน่นอนครับผมว่านักเตะอาร์เซนอลหลายคนเนี่ยอยากจะทำผลงานที่ดีต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเขาเองเนี่ยโอ้โหก็มีเรียกว่าหมุดหมายอันสำคัญนะครับอยากจะได้4แชมป์เพื่อเฉลิมฉลองให้กับเยอร์เก้นคล็อปที่จะวางมือในสิ้นฤดูกาลนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเกมนี้วิ่งกันลืมตายแน่นอนทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเรามีนัดกันนะครับไปดูฟุตบอลด้วยกันนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นี้นะครับงานเริ่ม 2 ทุ่มนะฮะแต่บอลเตะประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะครับแต่ว่ากิจกรรมก็จะมีระหว่างงานนะครับมีพูดคุยกันเล่นเกมแจกของรางวัลกันต่างๆนานานะครับก็จะเชิญแฟนทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลมาแต่จะแบ่งโซนกันนั่งนะแบ่งครึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อินเนอร์ได้เต็มที่เหมือนไม่ดูบอลในสนามอ่ะอยู่ฝั่งทีมเจ้าบ้านก็เสียงดังเต็มที่ทีมเยือนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลมากันเยอะๆนะครับมีพ่อป๋องกพลทองพับนำทัพนะฮะแล้วก็ผมไปด้วยนะครับแล้วก็น้องๆอินฟูสั่งฝั่งอาร์เซนอลอีกมากมายนะครับนะก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับลงทะเบียนกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้เพิ่มเติมนะตอนนี้ฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยใกล้เต็มมากๆแล้วนะครับใครที่อยากจะไปไม่ควรรอช้าแล้วนะครับนะต้องรีบลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับจะได้เจอกันครับแล้วที่ใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้มาเจอกันครับ